เสี่ยวมี่บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบรนด์ใหม่ล่าสุด Poco Phone by Xiaomi พร้อมแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นแรก Poco Phone F1 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนอันทรงประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้ให้แก่ผู้ใช้งาน Poco Phone สร้างสรรค์มาจากผู้เชี่ยวชาญของ Xiaomi ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกำหนดนิยามใหม่ในการสร้างประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพสำหรับดาราสาวตูนปณิสราปริญญาลักษณ์ยังได้มาร่วมงานโดยสาวตูนยังเปิดเผยว่าตัวเป็นสาวกของ Poco Phone F1 ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังสาวตูนเล่าเลยค่ะก็วันนี้ก็จริงๆตื่นเต้นมากค่ะที่แบบได้รับเกียรติมาแบบแชร์การใช้งานของตัว Poco Phone นะคะก็จริงๆลองใช้แล้วค่ะแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างแบบเหมือนมันเหนือกว่าโทรศัพท์ที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยแบบพวกฟังก์ชันหรือว่าอะไรต่างๆค่ะคือดีมากคือหลังจากที่เราได้ลองใช้จริงๆมันจะต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นทั่วไปที่เราใช้ยังไงฮะมันต่างมากนะคะสำหรับแบบถ้าตูนเคยลองใช้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของการเข้าออกแอปหรือการใช้โทรศัพท์หรือว่าการถ่ายรูปแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยค่ะปกติเป็นคนชอบเซลฟี่อยู่แล้วคือชัดค่ะต้องลองค่ะชัดจริงๆแสดงว่าในตัวฟังก์ชันทุกอย่างเลยเราน่าจะชอบเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ค่ะชอบการถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ชอบเล่นเกมค่ะใช่แบบเกมจริงๆดูส่วนตัวเป็นคนติดโซเชียลไหมคะก็ติดอยู่ค่ะติดชอบถ่ายรูปเวลาคนติดโซเชียลมันมักจะมีแอปพลิเคชันที่เราลองเล่นแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์รุ่นนี้แล้วโอเคไหมคะแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะคะโอเคค่ะใช่โดยเฉพาะโหมดเนี่ยโหมดถ่ายรูปที่ตูนชอบก็คือจะมีแบบโหมดพอร์เทรตหรือว่าถ่ายอาหารบางทีคนชอบถ่ายอาหารลง Instagram เงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายคือจะมีหลายโหมดมากค่ะให้เราเลือกใช่ถือว่าตอบโจทย์คนรักการเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะถ่ายรูปอะไรจริงค่ะแล้วก็แบบตอบโจทย์คนที่เล่นเกมด้วยค่ะจริงๆวันนี้ถือว่าเปิดตัวนะคะอยากให้ตูนเนี่ยเชิญชวนสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการใช้โซเชียลแล้วก็วันนี้เรามีสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่เปิดตัวมาเพื่อรองรับคนที่ชอบเล่นโซเชียลเลยก็จริงๆถ้าใครนะคะที่ชอบแบบมีไลฟ์สไตล์แบบชอบเล่นโซเชียลหรือว่าชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตูนนะคะก็อยากจะแนะนำสมาร์ทโฟนตัวนี้ค่ะ Poco Phone F1 ค่ะ by Xiaomi ค่ะคือมันดีอ่ะทุกคนต้องลองค่ะใช่เพราะตูนลองเล่นมาแล้วมันดีมากจริงๆค่ะเปิดตัววันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเปิดตัววันนี้แล้วก็น่าจะมีจำหน่ายที่ Lazada ค่ะวันนี้เช่นกันประมาณ 18:00 น.ใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วนึงขอบคุณอินเสิร์ตเลยค่ะ